สวัสดีตอนเช้าวันแรกที่บาหลีนะครับ Good morning ตอนนี้ก็เวลา 10:00 น. เช้า เราพักผ่อนเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนโปรแกรมนะครับไม่ออกเช้าแล้วนะครับออกสายๆดีกว่าตื่นเช้าแล้วก็เหนื่อยมาแล้วเมื่อวันก่อนนะครับนี่ขนาดเราไม่ได้ไปอีเจียนนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถคันนี้ไปเหมือนเดิมนะครับผมจากโรงแรมเดี๋ยวเราจะตรงไปที่เทอร่าเอ็มพอนะครับไม่รู้ดูพูดดูไหมนะที่มันจะเป็นแบบลงไปในน้ำอ่ะแล้วมีน้ำข้างบนหัวเราก็ออกเดินทางจากที่พักของเรานะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีกับระยะทาง47กิโลเมตรเนื่องจากเกาะบาหลีเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราจะไปดูกันว่าภูมิประเทศเป็นยังไงกันบ้าง Let's go หลังจากที่เราออกจากโรงแรมสิ่งแรกที่เราเจอคือรถติดนะครับและเนื่องจากประชากรทั้งหมดที่เกาะบาหลีนะครับผมมีประมาณ4ล้านกว่าคนและมีเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ราบบนเกาะแห่งนี้ไม่มากนักดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในทางตอนใต้ของเกาะทำให้มีรถติดบ้างในบางพื้นที่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในเมืองแต่เราขับรถออกมาจากเมืองไม่ไกลนะครับผมรถก็จะเริ่มเบาบางถนนหนทางก็จะเริ่มกว้างมากขึ้นแล้วนะครับเราก็ขับรถชมเมืองชมวิวไปเรื่อยๆนะครับดูวิถีการใช้ชีวิตของชาวบาหลีที่นี่ว่าเป็นยังไงกันบ้างถนนหนทางที่นี่ก็ค่อนข้างดีทีเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเช่ามอเตอร์ไซค์ขับในเกาะบาหลีผมมองว่าก็สามารถเช่าขับได้สบายเลยขับมาไม่นานนะครับผมสภาพแวดล้อมก็เหมือนจะเริ่มเปลี่ยนแล้วถนนก็จะเล็กลงเป็น2เลนเล็กๆนะครับผมแล้วก็เริ่มชันบ้างเล็กน้อยนะครับเริ่มขึ้นเขาเราก็นั่งเพลินๆไปเลยนะครับผมอากาศดีมากแดดไม่มีเลยอากาศภายนอกก็เริ่มเย็นแล้วรู้สึกว่าแจ่มวาวมากตอนนี้นั่งรถชมวิวไปไม่นานนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนเราแค่จะถึงแล้วนะตลอดทางที่เรานั่งมาถนนดีมาตลอดเลยเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวมากขึ้นลองดูรถคันหน้าสิครับนี่น่าจะใช่แน่นอนเลยซาเล้งคันนี้นักท่องเที่ยวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ในที่สุดเราก็ถึงสักทีนะครับผมหลังจากเพื่อนๆอดทนฟังผมมาตั้งนานตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมและนี่ก็คือเทอร่าเอ็มพอนะครับรถเราก็จอดตรงนี้คันสีส้มๆนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำมันก่อนนะครับมีห้องน้ำด้วยที่จอดรถก็เยอะนะครับกว้างเลยอันนี้พี่อะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนเดินมาเจอพอดีเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับผมนี่ก็ต้องซื้อตั๋วก่อนนะซื้อตั๋วที่นี่แล้วก็เข้าไปข้างในนะครับแต่เรามีตั๋วแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับวัดเทอร์ต้าเอ็มโพหรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งบาหลีวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่10หรือประมาณปีคริสตศักราชที่962วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในบริเวณตาน้ำพุและสร้างเพื่อถวายพระวิษณุอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นดีมากอุณหภูมิน่าจะประมาณสัก20องศาได้ซึ่งตามหลักศาสนาฮินดูถือเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำจึงเชื่อว่าบ่อน้ำพุในวัดนี้ถือเป็นน้ำอมฤตเดี๋ยวเราเข้าไปดูวัดและน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมที่วัดและดูน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กันนักท่องเที่ยวทุกท่านต้องใส่ผ้าคลุมหรือสโลงนะครับเพื่อปกปิดท่อนล่างเป็นการเคารพและให้เกียรติสถานที่กันนะครับแน่ไม่เอาสีแบบเขียวแดงๆหน่อยไม่เพราะว่าจะได้เข้ากันใช่ไหมกับเสื้อปะอันนี้ใส่ไหมนี่อันนี้ไม่ต้องใส่เนาะต้องเตรียมลงไหมเตรียมลงน้ำใช่ไหมเนี่ยปะแล้วถ้าจะเข้าไปข้างในพี่จะไปอาบน้ำไปรดน้ำเอาพรเอาแบบพรต้องเปลี่ยนชุดแบบนี้สีเขียวนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นี่เองเขาว่ากันว่าใครเปลี่ยนชุดและลงสักการะในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สิ่งที่คิดไว้จะสมหวังตามตั้งใจเลยนะครับเพื่อนๆโดยวิธีการรับน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะลงไปขอพรและรับน้ำเรียงจากซ้ายสุดเรียงลำดับไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งขวาสุดเลยนะครับนอกจากสระน้ำแล้วนะครับก็จะมีวัดข้างหลังด้วยมีวัดแบบจุดเยอะมากนะครับข้างหลังเธอตาเอ็มพ่อหรือเปล่าโชปิโชโอเคตอนนี้ก็กำลังทำหน้าที่เป็นผู้เที่ยวที่ดีนะครับนักท่องเที่ยวที่ดีนะครับนี่ยืนช่วยถ่ายรูปนะครับนี่
ข้างในก็จะมีเจดีย์มีแบบเป็นเขาเรียกอะไร How to say this one for prayer long time for prayer long time someone meditation in here with long time maybe one year two year here stay here stay here not go outside no after that the after that date yes Delhi yeah stay water from here.โอ้มีน้ำผุดนะเนี่ยและที่นี่ก็คือต้นกำเนิดของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำนี้เป็นน้ำที่ออกจากใต้ดินตลอดเวลาไม่มีวันหยุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่สวดมนต์นะครับคือเราเข้าไม่ได้ต้องเป็นคนที่เคร่งแล้วก็สวดมนต์จริงๆถึงจะเข้าไปได้เขาก็จะกั้นรั้วไว้ตรงนู้นก็จะเป็นรั้วเหมือนกันห้ามนักท่องเที่ยวเข้าอันนี้เฉพาะสวดมนต์อย่างเดียวเราเข้าไปดูThey call him. So all come to there. Bing every day. Yeah. No. Only Monday. Only Monday. Yeah. ไอ้กิ้งเนี่ยเขาบอกเขาจะสั่นทุกวันจันทร์เพื่อเรียกเนี่ยคนกลุ่มนี้ให้ออกมาตรงกลางใช่เรามาถูกวันเลยเรามาถูกวันเลยเนี่ยเขากำลังเรียกออกมาต่อไปก็เดี๋ยวจบแล้วนะครับสำหรับที่เตอร์ตาเอ็มโพชื่อวัดนี้มาจากคำว่าติรตะที่แปลว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์และเอ็มปูแปลว่าพุ่งออกมาเมื่อรวมกันแล้วก็จะอ่านว่าติรตะเอ็มปูซึ่งแปลว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งออกมานั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่รถนะครับแล้วก็จะไปที่ถัดไปนะครับผมเป็นนาขั้นบันไดจำชื่อไม่ได้ละเมื่อกี้เขาพูดชื่ออยู่เป็นนาขั้นบันไดเสร็จปุ๊บก็จะมีไอตัวบิ๊กสวิงชิงชาร์ตใหญ่ๆด้วยและมีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเพื่อนๆจะเห็นดอกไม้ขนมธูปถูกจุดและวางไว้แทบจะทุกที่ซึ่งการทำแบบนี้เป็นการบูชาและเส้นไหว้บรรพบุรุษของคนบาหลีเพื่ออธิษฐานให้ครอบครัวแคล้วคลาดปลอดภัยและแข็งแรงซึ่งที่นี่คนบาหลีจะทำ3ครั้งเช้าเที่ยงเย็นของทุกๆวันเลยนะครับที่ทางออกก่อนกลับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราจะเจอร้านขายของที่ระลึกร้านขายของที่นี่ก็จะมีเยอะมากซึ่งสามารถพูดคุยต่อรองสอบถามต่อราคาได้เลยนะครับเท่าที่ดูและสอบถามราคามาแม่ค้าที่นี่ไม่ฮาร์ดเซลเลยนะครับมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ได้แมกเนตมาหลายชิ้นเลยนะครับเป็นแมกเนตแฮนด์เมคสวยมากและยังมีของให้เราเลือกดูเลือกชมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสื้อผ้าเสื้อคลุมกระเป๋าสไตล์บาหลีรองท้องรองเท้าเครื่องจักสานหรือจะเป็นผลไม้มีมากมายหลายชนิดโดยเฉพาะสละอินโดมาที่นี่ห้ามพลาดเลยนะครับขนาดมะพร้าวเองยังมีแถมลูกใหญ่มากด้วยหลังจากที่ช้อปปิ้งเติมพลังกันเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางไปต่อที่ถัดไปของเราก็คือนาขั้นบันไดนั่นเองหรือชื่อว่าอูมาเช็คกิ้งเรสโตแอนด์สวิงซึ่งก็ไม่ไกลนะครับผมระยะทางเพียงแค่ 6.7 กิโลกับการเดินทางเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเองลัดเลาะไปตามภูเขาขึ้นลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแป๊บเดียวก็ถึงตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่หน้าขั้นบันไดแต่ว่ารถมันเยอะเนาะทางดิกนะครับใกล้ของเราก็จอดให้ลงตรงนี้แล้วก็เดินมาข้างหน้านี่นะครับโอ้ไปเป็นแผงเลยไปเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้นะครับโอเค no smoking area โอ้เสียวอยู่นั่นน่ะพอไปนั่งจริงๆอ่ะโอ้นี้ก็เป็นราคานะครับถ้าเกิดจะสวิงนั่งคนเดียวก็คนละ200นะครับต่อคนนั่งคู่ก็ 400,000 นะนี่ปั่นจักรยาน 300,000 ซิปไลน์ 300,000 ว้าวบินโดน 100,000 นี่บินโดนแล้วก็ค่าเข้า50บาทต่อคนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นค่าเข้าต่างๆนะครับฟูลแพ็คเกจด้วย 900,000 เนี่ยฟูลแพ็คเกจเลยว้าวเล่นทุกกิจกรรมโอเคเดี๋ยวไปดูวิวกันครับตลกคุณน่ะที่ว่าไปก็เดี๋ยวเราซื้อตั๋วนี่เราเข้าอย่างเดียวนะครับ 50,000 ไปโอเคจะยกแล้วจะยกแล้วจะยกแล้วอ่ะเขามีชุดให้แต่งนะครับนี่ชุดสำหรับขึ้นชิงชานะนี่บวกสะบัดสะบัดนะครับมีให้นะครับน่าจะรวมแล้วทุกอย่างนี่
activity มีเยอะเลยนะแต่ว่ารู้สึกวันนี้นะจะไม่ค่อยเกี่ยวเนี่ยโอ้ชิงช้ามีหลายจุดเลยนะนู่นน่ะอีก2จุดเราจะเดินลงไปข้างล่างก็ได้มันจะชนกันมั้ยเนี่ยตอนนี้เรามานั่งที่ตรงนี้นะครับนี่แต่คนครบแล้วเอาวิวสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังรออาหารน้องจะมีอะไรบ้างแล้วพอเดินสั่งไปนี่มะพร้าวเอาใหญ่มากลูกแบบโคตรใหญ่อ่ะมันเริ่มเพิ่มเลยอ่ะทุกคนด้วยอันนี้คือเมนูโคโคนัทตอนแรกมันนึกว่ามันเป็นมะพร้าวแบบเพียวๆนะอ่ะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับก็มีทั้งน้ำมะพร้าวแล้วก็มีน้ำอะไรไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยแต่เดี๋ยวลองมาชิมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้กินไปแล้วมันเป็นยังไงเปรี้ยวๆมีรสชาติของใบมิ้นท์อ่ะแล้วก็มะนาวอ๋อชิมไม่ถึงอ้าวจะชิมเลยชิมหมดเลยรอไม่นานอาหารเราก็มาแล้วนะครับผมอาหารที่นี่ก็มีหลากหลายสไตล์เลยนะทั้งเป็นของบาหลีเองหรือจะเป็นพิซซ่าสไตล์อิตาลีหรือจะเป็นเมี่ยงทอดสไตล์อาหารเวียดนามและยังมีเมนูอื่นๆให้เราเลือกตามใจฉันอีกมากมายเลยนะครับก็ใครชอบเมนูไหนอยากลองกินอะไรหิวอะไรก็สั่งได้เลยตามสบายเพราะเวลาจ่ายก็หารเท่ากันนะครับมื้อนี้หมดไปร้าน4นะครับกินไปโอ้โหหมดเป็นล้านเนี่ยตังค์ไม่พอต้องมาลงขันใหม่นี่ลงขันเลยไล่ลงขันหลังจากที่เราเพิ่มพลังอิ่มท้องกันแล้วลำดับต่อไปก็คือเรามาเดินชมวิวถ่ายรูปทำมิวสิกกันนะครับเอาให้คุ้มกับค่าเข้ากันหน่อยนะครับเพื่อนโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับที่นาขั้นบันไดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ธนาลอดนะครับผมตอนนี้4โมงครึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปรถบัสแล้วก็ไปธนาลอดนะครับเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับไปดูว่าจะทันไหมนะครับผมไปขณะที่เรากำลังจะมาขึ้นรถนะครับหลังจากที่เที่ยวนาขั้นบันไดเสร็จนะครับเราก็เจอกับไกด์นะครับแล้วไกด์ก็บอกข่าวดีเรานะครับเพื่อนข่าวดีที่ไกด์แจ้งเราก็คือรถยางแตกนะครับไปไม่ได้รถยางแตกแบบหนักมากเลยนะเนี่ยเราก็ต้องเอาของนะเดี๋ยวไปที่นู่นนะครับแล้วก็ทางไกด์นะครับทางนิดินะครับก็เรียกแก๊ปคาร์มาให้เรานะครับเพื่อที่จะนั่งแก๊ปคาร์ไปที่ธนาลอดก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเขาจะซ่อมรถนะครับซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอเราที่นู่นนะครับธนาลอดโอเคขอเก็บของก่อนครับผมไปเดี๋ยวไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินนี่คือสภาพผู้ประสบภัยนะครับในที่สุดเราก็ได้รถแล้วนะครับเนี่ย2คันเราจะเปลี่ยนแผนใหม่นะครับก็คือจะไม่ไปที่ธาราลอดแล้วนะครับเพราะว่าดูท้องฟ้านะครับไม่น่าจะเจอเราจะเปลี่ยนไปที่โรงแรมแทนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนี่คือผู้ประสบภัยของเราบงมือสู้ไหมสู้ค่ะสนุกสู้แต่หลับแล้วข้างหลังหลับแล้วเรียบร้อยนะครับคือเรากลับโรงแรมก็ดีนะเดินเล่นอามันปะกลับมาปะจุกบแย่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของเรานะครับสนุกดีฮะโอเค let's go เนี่ยแผนการเดินทางของเราจะเปลี่ยนเนื้อจุกบไม่จริงๆทริปนี้ของเราคือจะเปลี่ยนรถนอกจากเปลี่ยนที่เที่ยวแล้วก็ต้องเปลี่ยนรถด้วยอยากนั่งให้หลากหลายที่สุดเปลี่ยนเป็นรถสไตล์ของอินโดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรานั่งมาครบแล้วพี่เจอว่าสลีดเนาะครบไหมอยากถามมอไซค์อ่ะเก็บเพิ่งเลยมอไซค์ไว้ขยันก่อนเนาะและแล้วในที่สุดแผนเราก็ถูกเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากไปธนาลอดเป็นเดินทางกับที่พักที่โรงแรมนะครับเพราะเราเช็ค GPS ดูแล้วเราไม่สามารถไปทันพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับเพื่อนๆและจะตื่นเต้นเกินไปไม่อยากลุ้นดังนั้นเรากลับที่พักเพื่อไปหาอะไรกินเดินเล่นแถวที่พักกันดีกว่าซึ่งการเดินทางกลับที่พักในเวลาเลิกงานวันธรรมดานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆลองดูปริมาณรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์และการขับขี่ลองดูสิครับเพื่อนๆว่าเราจะไปถึงกันกี่โมงทุกการขยับทำเราตื่นเต้นตลอดแต่ก็ไม่เกิดอุบัติเหตุกันนะครับไปได้ไปไม่ได้รอแต่พี่ขอไปก่อนนะน้องเอ้ยไม่ไหวแล้ว
เรามาถึงนะครับที่โรงแรมก็คือ2ทุ่มนะครับผมใช้เวลานะครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในการนั่งแก๊ปคาร์นะครับผมรถโคตรติดรถโคตรเยอะเลยนะครับผมระยะทางจริงๆไม่เท่าไหร่ระยะทางจริงๆแค่ใกล้ๆเองนะครับผมแต่รถเยอะมากเลยนะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปต่อนะครับกันที่กูต้าบีชแล้วก็ถนนนะครับข้างๆโรงแรมนะครับเพราะว่าร้านกินนะครับเยอะมากนะครับเป็นร้านแบบร้านกินเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกูต้าบีชก็อยู่อีกเส้นนึงนะครับขนานกับเส้นโรงแรมของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ากูต้าบีชหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนในเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ร้านก็เริ่มเปิดเยอะแล้วนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านผับร้านบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้คือซอยทางลัดนะครับที่เราเดินไปกูต้าบีชนะครับนู่นผับเยอะนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเมืองแบบเน้นผับนะครับแมกเนตเพียบเลยนะเอ้วิดีโอเฮ้ยกิ้วฮัลโหลมาแวะห้างต่อนะครับเนี่ยเรามาเดินห้างที่กูต้าบีชนะครับนี่ไม่ได้รีบใช้มันเป็นห้างแบบเป็นโอเพ่นมอลล์นะครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์อะไรอย่างเงี้ยร้านขนมนะครับไม่พลาดนะครับที่เราจะต้องแวะนะครับนี่มีตัวการ์ตูนเต็มเลยนะครับนี่ซื้อขนมเป็นห้างของเฮอร์ชี่โดยเฉพาะเลยป่ะเนี่ยยี่ห้อลีเซ่เราไปดูไหนดีเออปะเราไปดูบะหมี่ดีกว่ามันเหมือนเป็นร้านไหมข้างในเนาะก็เป็นแบบถนนริมทะเลนะแต่ว่าเหมือนจะมีร้านตรงนี้เนี่ยร้านริมทะเลไปดูทะเลก่อนหยุดโอ้โกโก้เวียดนามเขาบอกว่าถ้าจะข้ามคือให้หลับตาเดินไปเลยแต่รถหลบเองเราว่าไปหาแถวที่พักดีกว่าแถวที่พักดีกว่าปูต้าบีชโกโกนัทโอ้นี่เขามีอะไรเนี่ยเขานั่งปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยนั่งเล่านิทานอ๋อนั่งกินปาร์ตี้กันหมายว่าริมทะเลจริงๆก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นร้านโอเคเดี๋ยวเราไปกินแถวที่โรงแรมเราดีกว่าร้านเยอะดีตอนนี้เราก็อยู่ถนนหน้าที่พักของเราป่ะอันนี้โรงแรมเราอยู่นี่ร้านที่เราจะไปก็คือร้านนี้ป่ะปุ๊บข้ามก่อน